นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว 2,563 ปีพระองค์นั้นแต่ยังทรงพระคุณอยู่คือพระธรรมและพระวินัยสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ขอความสุขสวัสดีมีชัยเจริญในธรรมจงมีแด่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันณสถานที่นี้ในวันนี้เรามาบำเพ็ญบุญกริยาคือการถวายทานการสมาทานศีลและการเจริญจิตภาวนาโดยการมาปรารภวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันคล้ายวันมาฆบูชาคือการบูชาเนื่องในวันมาฆะคือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศศาสนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นับจากนั้นมาประมาณ9เดือนมาถึงวันนี้ที่วัดเวรุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์ชมพูทวีปคืออินเดียโบราณพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวก 1,250 องค์มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระอริยสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้รับการอุปสมบทบวชโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ 3. พระอริยสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นอรหันตขีณาสพจบอภิญญาตัดกิเลสตัณหาได้หมดสิ้นและ4วันนั้นคือวันนี้เป็นวันดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์คำว่ามาฆะเป็นชื่อเดือนกุมภาพันธ์ฤกษ์คือการเวลาสมัยก่อนนู้นเขานับการเวลาเอาดวงจันทร์เป็นเกณฑ์หรือว่าจันทรคติถ้าเป็นนับดวงอาทิตย์ก็เป็นสุรทินคือวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้เป็นวันสำคัญที่เราในฐานะนับถือพระพุทธศาสนามาปรารภคือมานึกถึงมาคำนึงถึงมาระลึกถึงแล้วก็เป็นเหตุให้เราได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันณสถานที่นี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราเองโดยตำแหน่งหน้าที่หรือโดยส่วนตัวก็ตามในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัททั้ง4คืออุบาสกอุบาสิกาก็มาทำหน้าที่บำเพ็ญบุญกริยาคือการกระทำอันเรียกว่าเป็นการทำบุญ3ประการย่อๆทานามัยศีลามัยและภาวนามัยทานามัยบุญที่เกิดจากการให้คือการถวายทานได้แก่ปัจจัย4อาหารจีวรกุฏิเสนาสนะและเภสัชยาเป็นต้นศีลามัยบุญที่เกิดจากการตั้งใจรับเอาข้อปฏิบัติ5ข้อหรือ8ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในวันนี้เราได้สมาทานคือตั้งใจรับ
กล่าวคำสมาทานด้วยตนเองนั่นหมายถึงว่าเรามีเจตนาในการเปล่งวาจารับต่อหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นสักขีพยานนะศีลเป็นคุณธรรมเบื้องต้นนะเป็นทางมาแห่งคุณงามความดีคนเราเกิดมาจะต้องมีศีลประดับกายประดับวาจาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากายวาจาของตนให้เรียบร้อยศีลแปลว่าการรักษาแปลว่าการควบคุมแปลว่าการบังคับแปลว่าปกติเราต้องรักษาความเป็นปกติกายวาจากายคือการกระทำวาจาคือการพูดของตนให้เรียบร้อยถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องควบคุมใช้สติควบคุมควบคุมไม่ได้ต้องบังคับนะมีสติบังคับกายการกระทำวาจาการพูดของตนเองให้เรียบร้อยดีงามแล้วมีศีลรักษาไปตลอดชีวิตของเราชีวิตเราก็จะมีแต่ความสงบสุขดังที่บทสรุปศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติเพราะมีศีลทำให้เราไปสู่สุคติคือสถานที่ไปดีเพราะศีลจะคอยวางกรอบป้องกันเป็นแนวทางให้เราดำเนินไปสู่สุคติคือสถานที่ไปดีเช่นวัดหรือสถานที่แห่งนี้เป็นที่สุคติของเราสีเลนะโภคสัมปทาเพราะมีศีลทำให้เราโภคทรัพย์ของเราที่เราหามาได้โดยสุจริตธรรมนั้นพอกพูนงอกงามขึ้นไม่ต้องสูญเสียไปเพราะการละเมิดศีลสีเลนะนิพพติงยันติเพราะมีศีลทำให้เราได้ดับปัญหาดับความทุกข์นะดับทุกข์ดับปัญหาต่างๆได้ดังนั้นพระสงฆ์ก็จะบอกว่าตัสสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้หมดจดเถิดนะคือชำระคือเอาศีลนี้ข้อปฏิบัติ5ข้อนี้ไปชำระกายไปชำระวาจาของตัวให้หมดจดทุกเมื่อเชื่อวันนะนี่เป็นบุญที่เกิดจากการรับศีลสมาทานศีลซึ่งนำเอาไปเพื่อปฏิบัติในชีวิตประจำวันภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการเจริญจิตภาวนาเรามาฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตของเรานี้เจริญในทางความดีงามหรือว่าเจริญกุศลภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นจิตภาวนาคือการเจริญจิตใจของเราให้มีกุศลมีความฉลาดมีความสามารถมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนต่างๆหรือในการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนเกิดมาต้องการความสุขทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะมีความสุขปัจจุบันนี้ทั้งภาครัฐและภาคพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็พยายามที่จะหาหลักการแนวทางในการที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสุขโดยการตั้งโครงการว่าวัดประชาและรัฐสร้างสุขวัดประชารัฐะสร้างสุขคือวัดได้แก่พระภิกษุสามเณรอยู่ตามพระอารามต่างๆประชาคือประชาชนที่อยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและต่างประเทศรัฐะคือผู้บริหารประเทศร่วมกันสร้างสุขคือสร้างความสงบสุขทั้งกายและใจทั้งสังคมทั้งหมดโดยการนำหลักธรรมคำสอนนี่แหละมาเป็นแนวทางนั่นหมายถึงว่าทุกท่านทุกคนต้องช่วยกันสร้างสังคมเราให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ปลอดภัยจากอันตรายโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนี้เรามีอุบัติเหตุอุบัติภัยมากมายเกิดขึ้นในสังคมผู้คนใจร้อนใจเร็วโกรธง่ายเปิดไฟ
เปิดแตรหรือว่าปาดหน้ากันนี่แค่นี้ก็ได้เรื่องแล้วนะดังนั้นเราจะต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องดับความร้อนโดยการมาเปิดใจตนเองศึกษาปฏิบัตินะเราเกิดมาขอหยิบยกเอาคำที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยพูดว่าเกิดมาทำไมนะเกิดมาเพื่ออะไรนะได้ยินญาติโยมสวดมนต์แปลอาตมาทำให้อาตมารู้สึกนึกย้อนไปสมัยเป็นสามเณรบวชเณรภาคฤดูร้อนก็สวดมนต์แปลของส่วนโมกนี่แหละได้ยินปั๊บนึกถึงย้อนอดีตไปเลยเราเกิดมาเพื่อที่จะทำหน้าที่พัฒนาตนเองก้าวไปสู่ความหลุดพ้นคือนิพพานคือความดับทุกข์นิพพานอยู่รอบๆตัวเราแหละอยู่ในใจเราดับที่ใจทุกข์มันเกิดที่ใจใจมันดับกิเลสแต่ร่างกายอยู่ภายใต้ของกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นทุกคนเกิดมาต่างก็ดิ้นรนต่อสู้แสวงหาศึกษาเพื่อการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตตราบเท่าอยู่บนโลกนี้100ปีให้อายุอยู่100ปีที่มากไปก็ไม่เกินไปกว่านี้แล้วทำอะไรต้องการความสวัสดีมีชัยดังที่พระสงฆ์ท่านให้พรว่าสทาโสถีพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อคำว่าโสถีหรือโสถีนี่ความสวัสดีคืออะไรเราท่านและท่านทั้งหลายเนี่ยมาบวชเรียนหนังสือก็ตามเข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรสมาทานศีลก็ตามเพื่อต้องการความสุขความเจริญความมีโชคความมีชัยชนะความแคล้วคลาดความปลอดภัยตลอดถึงความดับปัญหาดับทุกข์คือรู้ถึงซึ่งความสวัสดีและความสวัสดีอยู่ที่ไหนพระท่านให้ความสวัสดีเนี่ยท่านมีความสวัสดีหรือยังและความสวัสดีอยู่ที่ไหนในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบทีฆะชานุพราหมณ์ซึ่งไปทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้านี้มีครอบครัวต้องนอนเบียดลูกเบียดหลานประกอบอาชีพการงานแต่งเนื้อแต่งตัวต้องการความสุขสวัสดีมีชัยแห่งชีวิตจะทำประการไหนพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่านานยตระโพชังคะตปัสสานานยตระอินทรียสังวรานานยตระสัพพนิสคาโสถิงปัสสามิปานินังซึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคปไตยปิฎกในพระสุตตันตปิฎกว่านอกจากปัญญานอกจากความเพียรนอกจากความระมัดระวังและนอกจากการสละโดยประการทั้งปวงแล้วเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีแก่สัตว์ทั้งหลายเลยนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราทุกคนรู้สัตว์ที่เกิดมาบนโลกนี้จะต้องมีหนึ่งปัญญาสองความเพียรสามความระมัดระวังสี่การสละวางทั้งปวงถึงจะมีความสวัสดีมีชัยโสถิความสวัสดีมีความหมายตั้งแต่พื้นฐานง่ายไปสู่พื้นฐานสูงสุดคือนิพพานสวัสดีคือความเจริญความรุ่งเรืองความมีโชคความประสบความสำเร็จความสมบูรณ์ปุณสุขทุกอย่างจนถึงสูงสุดคือนิพพานคือความดับทุกข์เอาง่ายๆระดับพื้นฐานที่เราสามารถสัมผัสได้คือความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบวชเข้ามาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อต้องการให้ตนเองรู้ถึงซึ่งความสุขความเจริญแห่งชีวิตในเวลา100ปีนี้
ความสุขความสวัสดีมีชัยจะเกิดมีขึ้นได้หนึ่งต้องมีปัญญาใช้ปัญญาเป็นตัวนำในอริยมรรคมีองค์8ต้องมีสมาธิความเห็นชอบปัญญามันมีปัญญาทางโลกและทางธรรมปัญญาทางโลกคือการเรียนวิชาการต่างๆที่จบมาเป็นบัณฑิตนั่นคือเป็นวิชาการที่ทำให้เรามีสติปัญญาในการประกอบอาชีพการงานเลี้ยงชีพแต่ปัญญาทางธรรมนั้นท่านบอกว่าความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารคือขันธ์5สังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งเราทั้งหลายเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกับบาตรเหมือนกับไม้เหมือนกับหนังสือปรุงแต่งเข้ามาเราเองก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยกอง5กองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่งปรุงแต่งมาเป็นตัวเราที่เรามายึดมั่นว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาตัวฉันตัวคุณเราไปยึดมั่นและไปสมมติชื่อเอาแล้วก็ยึดมั่นเอาเองนี่คือปัญญาเราจะต้องมีปัญญาในทางธรรมปัญญารู้อะไรบ้างอายะโกศลอปายะโกศลอุปายะโกศลอายะโกศลความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเจริญปัญญาตัวแรกคือรู้ว่าความเจริญคืออย่างไรความเจริญเกิดขึ้นที่ไหนความเจริญมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 2. อปายะโกศลต้องฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้ความเสื่อมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะป้องกันตนเองอย่างเช่นโรคไวรัสปัจจุบันนี้นะเรารู้ว่าอันตรายของมันเป็นยังไงบ้างรู้จักป้องกันตัวเองต้องรู้จักฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมความเสื่อมคืออะไรอย่างไรมีโทษอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุความเสื่อมคืออย่างไรเรารู้เพื่อที่จะป้องกันตนเองให้พ้นจากความเสื่อม 3. อุปายะโกศลฉลาดในอุบายความเจริญความเสื่อมมีเกิดขึ้นได้อย่างไรเรารู้จักความเจริญก็ต้องทำตัวเองให้เจริญขึ้นนี่เป็นอุบายอุบายอย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างความเสื่อมเรารู้จักหลีกเลี่ยงตัวเองอย่างไรบ้างใจพ้นจากความเสื่อมนี่คือปัญญา 2. ความเพียรท่านใช้ว่าตบะความเพียรเพียรคือความขยันหมั่นเพียรความพยายามขวนขวายทุกอย่างเราจะต้องบรรลุเป้าหมายด้วยต้องใช้ความเพียรญาติโยมมาที่นี่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามนะตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเพื่อจะมาณสถานที่นี้ต้องใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นนะความเพียรมี4นะเพียรในการสำรวมป้องกันบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นนะเพียรระวังละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรในการสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นและเพียรรักษาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่คือความเพียรความพยายามส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพการงานทั้งหลายในการศึกษาก็เหมือนกันต้องใช้ความเพียรพยายามในการศึกษาในการทำงานถึงจะบรรลุความสำเร็จในชีวิตนะ 3. ต้องระมัดระวังคือมาระมัดระวังตนเองทางภาษาบาลีว่าอินทรียสังวราการสำรวมอินทรีย์พระสงฆ์ต้องสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจป้องกันสภาวะอารมณ์ที่มาสู่จิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านก็ต้องระมัดระวังกายตัวเองระมัดระวังกายระมัดระวังวาจาระมัดระวังจิตระมัดระวังกายคือการเดินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตอนนี้เดินก็ต้องตั้งสติเดินอย่าเดินโดยสัญชาตญาณคือความเคยชินสติต้องอยู่ที่ขาต้องดูข้างหน้าเนี่ยระมัดระวังตลอดถึงระมัดระวังกายเช่นอากาศลมหายใจพิษภัยเข้ามาสู่จมูกสู่ร่างกายเราเนี่ยต้องระมัดระวังกายระมัดระวังวาจาคือการพูดการจา
ให้เรียบร้อยดีงามตามหลักศีลระมัดระวังจิตจิตถูกกระทบสภาวะอารมณ์ที่เราไปรู้เห็นได้ยินมามันกระทบถ้าสิ่งที่ดีเราก็ชอบใจสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะเป็นอารมณ์เป็นเพียงสภาวะสภาวะหนึ่งเข้ามาสู่เราเราต้องป้องกันไว้นะพิจารณาป้องกันอารมณ์โกรธเกลียดรังเกียจต้องพิจารณาอย่านำเข้ามาสู่จิตเหล่านี้เป็นต้นนี่ต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ตลอดถึงระมัดระวังในการเดินทางในการใช้ชีวิตเข้าไปสู่ที่สาธารณชนในเดินทางไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางชีวิตถึงจะแคล้วคลาดปลอดภัยข้อที่4สุดท้ายคือการสละวางทั้งปวงสละปัจจัยสิ่งของที่เราหาไม่ได้เนี่ยมาทำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่ตัวเองและแก่สังคมตลอดถึงการสละวางอารมณ์ทั้งปวงการยึดมั่นถือมั่นเพราะเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครที่จะอยู่กับเรายืดยาวตลอดไปไม่เราหรือสิ่งนั้นจะต้องจากกันเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เกิดขึ้นได้ก็แตกดับสลายได้อย่าไปยึดมั่นอย่าไปเสียดายอย่าไปอะไรอาวรณ์ทำได้อย่างนี้เราจะมีความสุขมันงั้นเราจะมีความทุกข์นี่แหละท่านสาธุชนทุกท่านนะวันนี้ก็ปรารภธรรมในเรื่องความสวัสดีว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความระมัดระวังและต้องใช้การสละวางทั้งปวงเราขออนุโมทนาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาประกอบบุญกิริยาในวันมาฆบูชาในวันนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุนำให้เราไปสู่ความสุขความเจริญบุญกุศลเป็นสิ่งต้องทำใครทำคนนั้นก็ได้เราต้องทำเองนะบุญกุศลที่ว่าเป็นการพัฒนากายวาจาของตนให้มีศีลมีธรรมเนี่ยเราทำก็จิตอยู่ที่ตัวเราเรียกเป็นอัตลักษณ์เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นบุญเป็นวาสนาติดตามตนไปสู่ภพสู่ชาติวันนั้นเราโชคดีแล้วที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาประพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนแม้ว่าพระองค์ดับขันธ์ไม่ผ่านไปนานแล้วก็ตามแต่ว่าพระธรรมวินัยยังคงอยู่ยังมีพระเนนมีวัดวิวารามอยู่นั่นแหละเป็นโชคดีของญาติโยมนะในขวัตขวาที่ไหนก็ตามศาสนสถานมาพยายามพัฒนากายวาจาของตนตามหลักศีลนี่แหละญาติโยมต้องมีทานศีลภาวนาพระสงฆ์ต้องมีศีลสมาธิปัญญาพัฒนาตนก็ขอความสุขสวัสดีมีชัยเจริญธรรมจงมีในญาติโยมทุกท่านท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีพระพุทธธรรมประสงค์และกุศลจริยาสมาปฏิบัติที่อาตมาภาพและญาติโยมทุกท่านได้ไปเป็นไปแล้วนี้จงเป็นลงมาเป็นปรวัตปัจจัยอํานวยอวยโชคอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญมีความสุขความเจริญในธรรมตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติทุกท่านทุกคนเทอญ